ยา
พฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีการสอบธรรมะศึกษาสนามหลวงพร้อมกันทั่วพระราชอาณาจักรตลอดทั้งต่างประเทศสอบวันเดียวพร้อมกันวันที่15อย่างนั้นจังหวัดนครราชสีมาของเราก็มีการสอบ190สนามสอบ190สนามสอบสนามสอบอำเภอคงก็มีอยู่2สนามมีสนามวัดตะข้อแล้วก็สนามโรงเรียนบ้านดอนใหญ่อำเภอคงเหลืออีก2สนามในปีนี้ฉะนั้นการสอบเมื่อวานนี้สำนักวัดดอนใหญ่ก็ได้สอบมีนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี76คนขาดสอบไป19เพียงสอบ57สอบขาดที่ขาดนี่อสม.บ้านดอนน้อยขาดยกทีมเลยไม่รู้สาเหตุสงสัยจะฝนตกชะเข้าไม่ได้มาดอนใหญ่นี่ก็ไปเกือบครบกำนันก็มาผู้ใหญ่อบต.นายกอสม.นักเรียนครูนะก็มาร่วมสอบหลายโรงเรียนนะทีนี้ทำโทสมัครสอบ24ขาดไป5นะคงสอบอยู่29ธรรมศึกษาชั้นเอกสมัครสอบ27ขาดไป5สอบเพียง22ฉะนั้นรวมสรุปแล้วสมัครสอบทั้งสิ้นธรรมศึกษาชั้นตรีตั้งประถมมัธยมอุดมนะเขาจะแบ่งเป็นเขตนะรวมแล้ว132คนขาดสอบไป29คงสอบ103คนนะเมื่อวานนี้สอบ103คนทีนี้เรื่องรายรับรายจ่ายขอแจ้งยอดที่ประชาชนพี่น้องบ้านเราก็โดยมากก็จะได้จากลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนจบธรรมศึกษาเอกแล้วได้จบปริญญาได้ทำงานแจ้งเข้ามาช่วยแล้วก็ชาวบ้านเราบ้านเราก็ช่วย129รายการโยม129รายการดอนใหญ่ดอนน้อยหัวบึงมี129คนที่มาร่วมช่วยมีรายนามอยู่ในสมุดหัวใหญ่ได้อ่านประกาศไปแล้วรวมยอดรับของชาวบ้านดอนใหญ่แล้วก็ที่ทุกติดทุกหาส่งมารวมเป็นเงิน 50,000 โยม 50,580 บาทอันนี้ช่วยที่นี่ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกองงานของอำเภอที่กองที่ทอดผ้าป่าไว้พัฒนาการศึกษาพัฒนาคณะสงฆ์ให้ศูนย์ละ15,000ให้สำนักดอนใหญ่ก็15,000สำนักตะพ่อก็15,000ที่นี่รวมรายรับทั้งสิ้นทั้งที่น้องได้ช่วยกันเป็นเงิน65,580บาทโยมนี่รายรับรายรับที่จัดงานเมื่อวานนี้นะวัดประปาที่โยมมาช่วยก็ยังไม่หมดนี่มีโยมอะไรเนี่ยโยมนี่มาให้วันนี้อีกเนี่ยอีกสองหนึ่งก็จะเป็น129,130คนนะโยมที่นี่รายจ่ายรวมทั้งสิ้น29,500บาทโยมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าทำโน่นทำนี่ประการแล้วก็จ่ายบำรุงสนามสอบจ่ายวันนี้ให้พระโอสถ์ไปส่งหนังสือโคราชด้วยนะรวมแล้วเป็น29,500บาทโยมเป็นรายจ่ายแต่รายที่ช่วยเมื่อวานนี้มีคนมาร่วมให้ความอุปถัมภ์นะถวายเพลพระมาเพลเมื่อวานนี้ที่มาร่วมงานเป็นกรรมการสอบด้วยกรรมการอำนวยการด้วยนะรวมแล้ว15รูปนะโยมบาทนี่พระท่านเพลิน15รูปแล้วก็คณะลงนักเรียนสอบร้อยกว่าแล้วก็ผู้เรียนเมื่อวานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนางสมควรนางสมควรตอนนอกได้นำข้าวนำแกงไปถวายพระต่อพี่น้อง
แล้วก็มีนางสิริรัตน์ทองบองกลางแล้วก็นางสมพรคุณตะเทียบที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ได้นำเข้าเอาไปเผื่อโยมวันนี้ผมขอไปเผื่อจะเยอะประโยชน์ในวันนี้อันเยอะเพราะคณะครูได้จัดมีคุณครูตอนสิริเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็คุณครูนิจจรินคนกลางแล้วก็นางสาว
ไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องงานเรื่องการนะมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปเก็บแต้มของเราไปเรื่อยๆถ้าใจจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วการแก้ปัญหาชีวิตมันจะง่ายขึ้นหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าสมาธิเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างดีเลยหลวงพ่อพุทธจะเป็นพระที่ทันสมัยสอนคนที่อยู่ในเมืองได้ดีมากๆหลวงพ่อรู้สิท่านแหละท่านเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีสถาปนิกคนหนึ่งนะคนจะเอาให้ออกแบบอาคารหลังหนึ่งซึ่งมันซับซ้อนมากเลยคิดยังไงก็คิดไม่ตกนะนั่งคิดเป็นวันๆนะคิดไม่ตกเลยว่าจะทำยังไงไปคิดไม่ตกนะเขาว่านอนตอนที่ตื่นนอนมาเนี่ยมีสตินะรู้สึกเห็นร่างกายเห็นจิตใจเห็นร่างกายมันตื่นขึ้นมาจิตมันสงบมันตั้งมั่นแล้วท่านบอกว่าเขาเห็นแปลนที่จะต้องเขียนนะมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะตึกหลายชั้นเนี่ยมันเห็นเป็นภาพออกมาไม่ได้คิดเลยจิตมันสอนออกมาจิตมันแสดงออกมาแล้วพอเราก็ทำงานที่ยากลำบากนี้สำเร็จได้อย่างง่ายดายเลยด้วยจิตที่มีสมาธิในจิตที่มีสมาธิถ้าพวกเราไม่มีนะเราไปสังเกตตอนที่เราตื่นนอนตอนที่ตื่นนอนยังไม่ได้ทันคิดเรื่องงานตรงนั้นแหละพอจะมีสมาธิอยู่บ้างเวลาตื่นนอนเป็นเวลาสำคัญนะเป็นนาทีทองของชีวิตเราตื่นนอนขึ้นมาอย่านอนบิดที่เกียจฟุ้งซ่านอะไรไปเรื่อยๆตื่นนอนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตจะมีสมาธิขึ้นมาเราจะคิดแก้ปัญหาที่ยากๆได้หลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยหลวงพ่อไม่ตะบี้ตะบันคิดขอใช้ศัพท์ไม่สุภาพนะมันเห็นภาพดีหลวงพ่อไม่ตะบี้ตะบันคิดเวลาคิดอะไรไม่ออกไม่คิดมันหรอกนะไปทำอย่างอื่นก่อนไปอ่านการ์ตูนไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำใจสบายๆเมื่อกี้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อยู่นะเรารู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรตอนไหนมันรู้ขึ้นเองเลยนะกำลังของสมาธินะบางทีเช้าๆตื่นนอนเนี่ยตื่นตอนเช้าขึ้นมาแล้วนึกถึงการปฏิบัติเนี่ยมันรู้เลยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือวันนี้จะเทศอะไรบางทีรู้แต่เช้าว่าวันนี้จะเทศอย่างนี้ไม่ได้มีการเชียงโขนะหรือบางทีเช้าๆมันไม่เกิดธรรมะหลวงพ่อก็มานั่งจิบน้ำร้อนน้ำชาเดี๋ยวก็มีธรรมะว่าควรจะแสดงธรรมเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยเวลาที่จิตเรามีปัญหามากอย่าไปดิ้นรนว่าทำยังไงจะหายทำไงจะหายคิดไม่ออกแล้วโว้ยทุกข์กับบาปธรรมดาก็โง่อยู่แล้วยังไปเข็ดหัวให้มันโง่กว่าเก่าอีกนะก็อย่าไปโมโหนี่หนูก็สอนรู้สึกไหมจิตตอนนี้ดีกว่าตะกี้รู้สึกไหมจิตตอนนี้มันตื่นขึ้นมามันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นมาแต่ท้ายที่หลวงพ่อยังไม่ได้สอนอะไรเราเท่าไหร่เลยจิตเราเปลี่ยนนะว่าจิตเรารับธรรมะได้ไม่ต้องไปคิดค้นคว้าจิตมันฟังธรรมะฟังแปลจิตมันสงบจ
จิตมันมีสมาธิขึ้นมานะมันจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันจะรู้ขึ้นมาเองแล้วตอนนี้เราจะคิดแก้ปัญหาชีวิตได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรนะถ้าฟุ้งตลอดเวลาไม่ได้กินหรอกถ้าข้อมูลไม่แม่นนะจะลงทุนจะทำธุรกิจจะอะไรเนี่ยจัดการกับใจของเราให้ได้ก่อนถ้าใจเรามีสมาธิมันจะไม่มีอคติไม่มีไบแอสมันจะมองปัญหาอะไรได้ตรงไปตรงมามากกว่าพวกที่มีไบแอส